หัวข้อที่6นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของกราฟเส้นตรงนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่32ถึง39คือกราฟเส้นตรงเนี่ยมันจะมีสมการประจำลักษณะของเส้นตรงนะครับมีกี่แบบแล้วดูยังไงวาดเส้นตรงเนี่ยวาดยังไงเดี๋ยวครูก๊อฟจะมาอธิบายนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะในเรื่องของกราฟเส้นตรงเนี่ยนะครับมันจะมีสมการที่เกี่ยวข้องกับเส้นตรงนะก็คือเขาเรียกสมการเส้นตรงนี่แหละมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับน้องๆความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงหมายความว่ามันมี x กับ y เกี่ยวข้องกันเมื่อนํา x กับ y เนี่ยลงไปแทนหลายๆค่าเนี่ยนะครับแทน x ได้ y แทน x ได้ y เนี่ยแล้วเอาไปพลอตกราฟมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะฮะรูปแบบที่1ของสมการนะครับมันจะเรียกว่ารูปแบบทั่วไปก็คือตัวนี้นะรูปแบบทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c โดยที่ a b c เป็นเขาเรียกเป็นสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์เช่นอะไรสมมุติว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเส้นตรงเส้น1มีสมการอย่างนี้นะฮะ 2x บวก 3y ลบ 6 เท่ากับ 0เนี่ยฮะตัว a เราคือ2ตัว b เราคือ3ตัว c เราคือลบ6ถ้าน้องๆเห็นแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเส้นไอ้เจ้าสมการเส้นนี้มันจะมีกราฟเป็นเส้นตรงเข้าใจนะฮะคือจำอ่ะจำอันนี้ต้องจำรูปแบบนะครับจำรูปแบบของกราฟเส้นตรงเหล่านี้นะเราเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องจำนะครับน้องๆการจำไม่ใช่เรื่องที่แย่นะการจำมันเป็นเรื่องส่วนองค์ประกอบนะฮะที่เราจะต้องเอาไปใช้ทันทีโอเคนะให้ท่องให้จำไว้ดีๆนะครับว่าสมการเส้นตรงมันจะอยู่ในรูปแบบของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ส่วนเรื่องความเข้าใจเดี๋ยวพอทำโจทย์ไปเรื่อยๆน้องๆจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเองต่อมารูปแบบที่2นะครับเขาเรียกว่ารูปแบบมาตรฐานสมการเส้นตรงรูปแบบมาตรฐานคือ y เท่ากับ mx บวก b บางหนังสือบางตำรานะครับเขาก็จะเขียนว่า y เท่ากับ ax บวก c อย่างนี้นะครับ y เท่ากับ ax บวก b ได้หมดนะคือมันไม่สำคัญว่าจะใช้ตัวแปรอะไรแต่ทรงของสมการจะต้องอยู่ในแนวนี้นะครับทีนี้รูปแบบที่ก๊อฟใช้บ่อยๆหรือว่าหนังสือหลายเล่มนะฮะอาจารย์หลายท่านก็ใช้บ่อยๆเหมือนกันก็คือ mx บวก bนะครับจริงๆแล้วครูก๊อฟชอบใช้ตัว c มากกว่าแต่เดี๋ยว c มันก็ใช้อีกนั่นแหละนะครับก็ใช้ซ้ำไปซ้ำมาอ่ะไม่เป็นไร mx บวก b นะครับน้องๆมันมีองค์ประกอบที่สำคัญที่น้องๆต้องรู้เลยนะ y ถ้า mx บวก b เนี่ยตำแหน่งของตัว m เนี่ยนะครับตำแหน่งของตัว m เนี่ยเขาเรียกว่าความชันจำไว้นะความชันเรียนหรือยังความชันเรียนไปแล้วนะครับใครไม่รู้เรื่องความชันว่ามันคืออะไรหายังไงย้อนกลับไปดูนะครับครูก๊อฟทำไว้แล้วแต่ว่าความชันในที่นี้เนี่ยให้น้องๆดูให้เป็นว่ามันคือเลขอะไรเวลาโจทย์เขาให้มาเนี่ยอ่ะสมมตินะครูก๊อฟยกตัวอย่างถ้าเขาบอกว่า y เท่ากับ x บวก1อย่างเงี้ยมันคือสมการเส้นตรงแน่ๆแต่ความชันน่ะดูยังไงความชันคือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x เห็นไหมฮะสัมประสิทธิ์หน้า x ถ้าเขาไม่เขียนแบบเนี้ยแปลว่ามันคือบวก1ถูกไหมถูกไหมพอเรารู้ว่าความชันเป็นบวกน้องๆจะรู้เลยว่าลักษณะของกราฟมันจะต้องเอียงทางขวานะครับตามหัวข้อที่ครูก๊อฟได้อธิบายมาว่าความชันเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าความชันเป็นบวกกราฟมันจะเอียงทางนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโจทย์เห็นสมการแบบเนี้ยแล้วสังเกตตัวเลขที่อยู่หน้า xนั่นแหละคือความชันแต่ก่อนจะบอกได้ว่ามันเป็นความชันต้องอยู่ในรูปนี้ก่อนนะต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b สังเกตนะฮะ x กับ y จะอยู่คนละข้างนะจะไปดูจากข้างบนนี้ไม่ได้นะจะไปดูว่าเอ a คือความชันไม่ได้นะฮะต้องดูจากตรงนี้นะทรงแบบนี้ถึงจะเรียกว่าความชันโอเคไหมฮะต่อมานะความชันเนี่ยมีบวกมีศูนย์มีลบน้องๆไปแยกแยะอีกทีหนึ่งว่ามันเอียงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต
ัวที่สองที่มันสำคัญอยู่ในสมการนะครับก็คือตัว b ตัว b ตัว b เนี่ยมันบอกอะไรเราไอ้เจ้าสมการเนี้ยตัว b มันบอกถึงจุดหรือระยะนะครับจุดนะครับหรือว่าระยะที่เส้นกราฟเส้นนี้มันไปตัดกับแกน y นะฮะจำดีๆนะเนี่ยนะครับอันนี้คือจุดหรือระยะที่เขาบอกว่าเส้นตรงนี้ตัดกับแกน y ตรงไหนอ่ะอย่างเช่นรูปเมื่อกี้สมการเมื่อกี้ที่ครูก๊อฟทำไว้เนี่ย y เท่ากับ x บวก1ใช่ไหม x บวก1ตัว b เนี่ยคือเลขอะไรครับน้องๆดูออกไหมตัว b มันคือเลข1ใช่ไหมนี่คือ b แสดงว่ากราฟเนี่ยมันจะตัดแกน y ตรงตำแหน่ง1 y เท่ากับ1นะครับก็คือ y มันจะเท่ากับเลข1พอดีส่วน x จะเป็นอะไรครับตัดแกน y แปลว่า x เป็นไรล่ะตัดแกน y ก็ x เป็น0ไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสมการแค่นี้นะครับน้องๆจะบอกได้เลยว่ามันตัดแกน y ตรง x 0 y 1เพราะตัดแกน y เนี่ยยังไง x ต้อง0แน่ๆถูกปะเห็นไหมครับถ้าเรารู้ลักษณะความชันของตัวนี้ว่าเอียงทางไหนกับจุดที่ตัดแกน y ปุ๊บเราจะลากกราฟได้แล้วครับเนี่ยสมการเนี้ยมันดีมากตรงที่ว่ารู้แค่2 อย่างแค่นี้น้องๆจะเดาทรงของกราฟได้และจะรู้ว่ามันตัดตรงไหนยังไงบ้างโอเคไหมนะฮะนี่ก็คือเรื่องของสมการเส้นตรงยังไม่จบนะสมการเส้นตรงนี้พูดกันหลายครั้งหลายรอบนะครับไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนะฮะอันนี้ครูก๊อฟลบก่อนนะต่อมาเจ้าสองสมการนี้ครูก๊อฟบอกว่ามันเป็นเส้นตรงทั้งคู่นะมันเป็นเส้นตรงทั้งคู่แต่มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเราสามารถที่จะจัดรูปโดยการย้ายข้างแล้วให้สมการบนเนี่ยมาเป็นคล้ายๆสมการด้านล่างก็ได้นะจัดยังไงครับจัดให้มันเหลือ y โดดเดี่ยวเห็นไหมเอา y ไว้ตัวเดียวแล้วที่เหลือเทกระจาดไปอีกข้างหนึ่งนะครับอ่ะเรามาจัดรูปพร้อมกันนะคือเราก็จะเริ่มจากการย้ายทุกอย่างไปย้าย ax ไปย้าย c ไปย้ายไปไว้ฝั่งขวาให้หมดเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราจะเหลือแค่ b y โอเคไหมนะครับทางขวามันก็จะเป็นอะไรฮะลบของ a คูณ x แล้วก็ลบกับ c ใช่ป่ะเนี่ยพอย้ายไปหมดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากจะทำให้เหลือ y ตัวเดียวน้องๆก็เอาตัว b เนี่ยมาหารตลอดใช่ป่ะน้องๆไปหยิบเอาตัว b มาเดี๋ยวนะเอาตัว b มาหารตรงนี้เอาตัว b มาหารตรงนี้แล้วก็หารตรงนี้หารแล้วมันจะเป็นยังไงทางซ้ายมันก็จะเหลือแค่ตัว y ใช่ไหมครับน้องตัดทางขวาเนี่ยแยกให้ออกนะ a กับ b เนี่ยอยู่ด้วยกัน a กับ b อยู่ด้วยกันแล้วคูณกับ x นะครับตัวหลังสุดเนี่ยคือ c กับ b เนี่ยอยู่ด้วยกันครูก๊อฟแยกเอาไปเขียนเป็นวงเล็บให้เครื่องหมายลบไปอยู่ข้างในแล้วบวกอยู่ตรงกลางทันไหมพอเราจัดรูปได้อย่างเงี้ยน้องๆลองไปเปรียบเทียบกับ y เท่ากับ mx บวก b ดูสินะฮะลองเปรียบเทียบกันดูเจอว่าอะไรบ้างครับนะฮะถ้าเราอ่ะไปจัดรูปสมการบนมาเป็นสมการล่างสิ่งที่น้องๆจะได้นะครับความชันเนี่ยนะฮะครูก๊อฟกลับมาเขียนตรงนี้นะความชันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ a ส่วน b ติดลบนะครับแล้วก็จุดตัดแกน y มันก็จะอยู่ในรูปของลบ c ส่วน b ถูกไหมฮะถ้าเทียบฟอร์มกันเนี่ยอันนี้มันคือ m เนี่ยมันคือ a ลบ a ส่วน b แล้วก็ b เนี่ยมันคือลบ c ส่วน b เทียบกันเพราะว่าในโจทย์เนี่ยจริงๆแล้วน้องจะไม่ได้เห็นมันเป็น a b c แต่มันจะเป็นตัวเลขต้องดูดีๆโอเคนะสรุปนะครับน้องๆตอนนี้คือสมการเส้นตรงหรือความสัมพันธ์ที่เป็นกราฟเส้นตรงเรามีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0รูปแบบที่2คือ
y เท่ากับ mx บวก b mx บวก c ax บวก b ใช้ได้หมดนะครับขอให้มันอยู่ในรูปนี้นะฮะแยก y กับ x ออกจากกันใช้ได้เลยแล้วก็ m คือความชัน b คือจุดตัดแกน y นะครับถ้าให้มาในรูป a b c เราสามารถที่จะหาความชันได้จากลบ a ส่วน b นะครับแล้วเราก็จะหาจุดตัดแกน y ได้จากลบ c ส่วน b โอเคไหมนะฮะเดี๋ยวทำโจทย์บ่อยๆนะครับเจอโจทย์เข้าไปเดี๋ยวก็จะแบบเข้าใจมากขึ้นตรงนี้พอได้ไหมครับนะพอได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างเขาจะให้เราทำอะไรเขาจะให้เราร่างกราฟยังไงบ้างนะครับส่วนกราฟตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าอันนี้คือสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b แล้วก็ตัดแกน y ตรงนี้เห็นไหม x เป็น0 y เป็น b นั่นเองถ้า b ติดลบก็ไปตัดข้างล่างแค่นี้นะอันนี้ก็คือลบ b แล้วแต่โจทย์นะอ่ะไปดูกันนะครับตัวอย่างที่32นะเขาให้ร่างกราฟอันนี้นะครับอันนี้กราฟจะอยู่ในรูปของ 2x บวก 1ก็คือในรูปของฟอร์มมาตรฐานดูง่ายๆเลยมาดูกันนะวิธีทำนะฮะอันนี้ครูก๊อฟจะร่างกราฟให้ดูก็คือ y เท่ากับ 2x บวก 1อ่ะน้องๆแยกแยะออกมาก่อนนะเลข2คืออะไรนะเลข2คือความชันนะครับความชันเท่ากับบวก2ถ้าความชันเป็นบวกแสดงว่ากราฟเอียงขวาดูนะครับกราฟเอียงขวานะต่อมาตัว b นะครับ b เป็นบวกเหมือนกัน b บวก1ครูก๊อฟเรียกว่าตัดแกน y ข้างบนนะฮะตัดบนน้องๆลองนึกภาพเอียงขวาแต่ตัดข้างบนกราฟจะเป็นยังไงฮะเอียงขวาแต่ตัดข้างบนอันนี้เดาตำแหน่งได้เลยนะไม่ต้องพอดสเกลนะครับลงเป๊ะๆไม่ได้นะฮะเดาตำแหน่งนี่ครับเอียงขวาตัดข้างบนเห็นไหมอันนี้ก็คือสมการ y เท่ากับ 2x บวก 1ดังนั้นจุดที่ตัดแกน y คืออะไรครับน้องๆ x เป็น0 y เป็น1ถูกไหมฮะ y คือ b ไงนะก็คือ1นั่นเองเนี่ยให้เราเห็นสมการแล้ววาดกราฟแบบนี้ให้ได้นะครับน้องๆ success ละถ้าทำอย่างนี้ได้แบบเจ๋งละนะฮะหลายๆข้อเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะทำให้ดูเลยว่ามันมีแนวมันมีอะไรยังไงบ้างโอเคไหมได้อย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับน้องๆส่วนจุดตัดแกน x เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วผมจะหาตรงนี้ได้ยังไงไม่ยากเลยน้องๆไปแทน y เป็น0นี่แทนในสมการเนี้ยจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นะจุดตัดแกน x ก็ให้ y เป็น0นะฮะแทน y เป็น0ปั๊บน้องๆย้าย1มาเป็นลบใช่ไหมน้องๆย้าย2ไปเป็นหารเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x มันคืออยู่ตรง x เป็นลบ1ส่วน2 y เป็น0ไม่ยากนะครับก็คือแค่ไปแทนนิดเดียวแต่ครูก๊อฟไม่เน้นเลยนะอันนี้มันหาง่ายอันนี้ครูก๊อฟไม่เน้นเลยไปเน้นตรงที่การดูทรงของกราฟแล้วก็ตัดแกน y พอเข้าใจไหมนะครับแล้วเราดูให้เป็นเอียงยังไงตัดบนหรือตัดล่างเอียงขวาตัดบนเอียงขวาตัดล่างเอียงซ้ายตัดบนเอียงซ้ายตัดล่างมีแค่นี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า m มันมีอยู่แค่3แบบนะครับเอียงขวาเอียงซ้ายแล้วก็แนวนอนดูให้เป็นถ้าจับคู่กันมันก็จะออกมาได้กี่แบบฮะเอียงขวาตัดบนกราฟจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ป่ะเอียงขวาตัดล่างกราฟมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับถ้าเอียงซ้ายแล้วตัดบนกราฟมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกป่ะถ้าเอียงซ้ายแล้วตัดล่างกราฟมันก็จะตัดด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้เองมีอยู่4แบบส่วนถ้ากราฟมันไม่เอียงมันเป็นแนวราบกับเป็นแนวดิ่งทำยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นข้อยกเว้นอันนั้นไม่ใช่ mx บวก b ถ้าเป็นแนวราบกับแนวตั้งอันนั้นไม่ใช่ mx บวก b เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละ
ไปต่อนะฮะไปดูตัวอย่างที่33นะครับอ่ะบางคนบอกยังจดไม่เสร็จเอาจดก่อนนะฮะใครมีชีทแล้วจดตามได้เลยนะเนี่ยโอเคนะน่าจะได้ละต่อมาตัวอย่างที่33นะครับน้องๆนี่ฮะเขาบอกว่า y ลบ x เท่ากับ2สมการนะที่ให้มานะให้เขียนกราฟ y ลบ x เท่ากับ2ห้ามเขียนทันทีนะยังไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันยังไม่อยู่ในรูปมาตรฐานนะครับยังไม่อยู่ในรูปมาตรฐานถ้าเราอยากให้อยู่ในรูปมาตรฐานครูก็บอกว่าไงต้องย้าย x ไปต้องทิ้ง y ไว้โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้น y ของเราคืออะไรนะ y ของเราเท่ากับ 1x บวก 2ใช่หรือไม่นะครับประมาณนี้นะซึ่งพอย้ายเสร็จแล้วเนี่ยข้างหน้า x ไม่มีเลขข้างหน้า x ไม่มีเลขแปลว่า1ถูกไหมฮะแปลว่า1 1เนี่ยเป็นบวกถูกปะ เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้แล้วว่าความชันเนี่ยเป็นบวก1บวก1แปลว่าเอียงข้างไหนเอียงขวาทันไหมได้แล้วนะความชันเป็นบวกนะส่วนเลข2เนี่ยนะครับเลข2เนี่ยคือตัว b นะb เท่ากับ2บวก2บวก2แปลว่าตัดแกน y ข้างบนนะตัดแกน y ข้างบนเพราะฉะนั้นกราฟในข้อนี้มันก็จะอยู่ในรูปของเอียงขวาตัดบนมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะเอียงขวาตัดบนมันก็อย่างนี้ไงนะวาดเอียงวาดอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนะน้องๆขอให้จุดแล้วเขียนเลขให้ถูกนะครับอย่างเช่นจุดตัดแกน y อันนี้คืออะไร x เป็น0 y เป็น2เรียบร้อยละนะครับนี่คือตัดแกน y ข้างบนแล้วเขียนกำกับเส้นไว้นิดนึงนะครับว่า y เท่ากับ x บวก2บางทีน้องๆไปทำโจทย์เลขาคณิตวิเคราะห์นะมันมีกราฟหลายเส้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าเส้นไหนมายังไงให้เขียนกำกับเส้นไว้ด้วยว่าสมการเส้นเนี้ยมันคือแบบนี้เรียบร้อยนะครับจบข้อนะนี่คือการหาลักษณะของกราฟโดยการอ่านสมการง่ายๆแป๊ะเดียวนะแป๊ะเดียวโอเคนะอย่าลืมนะครับน้องๆจัดรูปก่อนนะจัดรูปก่อนนะถ้าไม่จัดรูปเนี่ยยังบอก mx บวก b ไม่ได้นะบอกความชันไม่ได้บอกจุดตัดแกน y ยังไม่ได้ต้องจัดรูปก่อนด้วยระวังให้ดีเรียบร้อยนะไม่ยากเดี๋ยวทำบ่อยๆมันจะสนุกเองนะมันจะคุ้นชินแล้วพอทำได้แล้วมันจะแบบอิ่มอยู่ข้างในอิ่มใจแล้วจะมีความสุขนะฮะค่อยๆทำไปนะต่อมาเราไปดูตัวอย่างที่34นะฮะน้องๆนี่ฮะตัวอย่างที่34นะตัวอย่างนี้มีอะไรให้ดู2อย่างมีอะไรให้ดู2แบบนะครับวิธีทำนะฮะวิธีทำเขาให้เรามาเป็น x ลบ1นะ x ลบx ลบ y ลบ1เท่ากับ0นะครับข้อนี้น้องๆจะจัดรูปก็ได้จะไม่จัดรูปก็ได้ทำได้2วิธีเดี๋ยวครูก๊อฟทำให้ดู2แบบเลยนะครับวิธีที่1นะจัดรูปที่เราคุ้นเคยกันสมมุติว่าครูก๊อฟย้าย y ตัวเดียวไปหา0นะย้าย y ตัวเดียวไปหา0เราก็จะได้อะไรฮะx ลบ1เท่ากับ y ใช่ป่ะหรืออะไรนะฮะเขียนสลับกันได้ไหมหรือเอา y ไว้ทางซ้ายเอา x ลบ1ไว้ทางขวาอันนี้คือจัดรูปจัดรูปให้มันเป็น y เท่ากับ mx บวก b นะฮะอ่ะตอนนี้ดูนะข้างหน้า x เนี่ยความชันคือเท่าไหร่ครับน้องๆถ้าไม่มีเลขจำได้ไหมถ้าไม่มีเลขแปลว่าความชันเท่าไหร่แปลว่าความชันเป็นบวก1นะครับบวก1แปลว่ากราฟเอียงยังไงกราฟเอียงขวานะฮะกราฟเอียงขวาทีนี้ตัวหลังเนี่ยน้องๆระวังนะครับหลายคนชอบเอาเลข1มาตัวเดียวไม่ได้นะไม่ได้มันต้องมีบวกด้วยนะครับเช่นบวกลบ1อย่างนี้เอา1มาตัวเดียวไม่ได้ไม่ใช่ต้องมีบวกต้องมีลบด้วยนะครับ b เนี่ยมันคือลบ1เต็มๆเลยนะ
ข้อนี้ b เป็นลบนะครับไม่ใช่ b เป็นบวกถ้า b เป็นลบแปลว่าตัดล่างจำได้ไหมเอียงขวาแต่ตัดล่างก็แค่เลื่อนกราฟลงมาหน่อยนะครับไปดูนะฮะเอียงขวาแต่ตัดล่างมันคืออย่างนี้นี่ครับกราฟเอียงด้านขวาแต่ตัดแกน y ด้านล่างเห็นป่ะจุดที่ตัดแกน y คือ x เป็น0แน่ๆแล้วพอดูจากสมการ y คือลบ1ครับนี่ฮะมันก็คือสมการอะไรฮะy เท่ากับ x ลบ1นั่นเองนะคือรูปของกราฟเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบประมาณเอานะครับประมาณเอาแต่ว่ามันแค่เอียงขึ้นเอียงลงนิดหน่อยแต่อย่าให้เสียทรงไปจากนี้ตัดข้างล่างคืออยู่ใต้แกน x นะครับแล้วก็เอียงทางขวานี่สำคัญมากนะความชันมันจะบอกว่าเอียงไปทางทิศไหนเนาะแล้วก็ตัว b มันจะบอกว่าตัดข้างบนหรือข้างล่างพอได้ไหมครับพอเข้าใจไหมฮะทีนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่2คืออย่างนี้ครับน้องๆเราอะสามารถที่จะดูสมการโดยไม่จัดรูปก็ได้นะถ้าเราดูสมการโดยไม่จัดรูปนะครับน้องๆเราจะต้องหาความชันอยู่ดีจำได้ไหมความชันเนี่ยมันจะหาได้จากลบ a ส่วน b ใช่ไหมครับแล้วก็จุดตัดแกน y เนี่ยมันจะหาได้จากลบ c ส่วน b นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันถ้าตรงนี้เป็นวิธีที่2เราจะทำยังไงอันนี้วิธีที่2ก็คือน้องๆอ่ะไม่ต้องจัดรูปนะครับไม่ต้องจัดรูปแต่ว่าให้จัดอะไรแทนจัด a b c หา a b c ให้เจอเช่น a มันคือสัมประสิทธิ์ของหน้า x ตรงนี้ถ้าไม่มีแปลว่า a เป็นบวก1ใช่ไหมดังนั้นอันเนี้ยจะเป็น1ส่วน b b คือสัมประสิทธิ์หน้า y หน้า y เป็นเครื่องหมายลบน้องๆต้องแทน b ด้วยลบ1นะครับตรงเนี้ย b ต้องเป็นลบ1ลบคูณลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นความชันมันจะออกมาเป็นบวก1เห็นไหมเท่ากันนะนี่นะความชันตอนแรกหาได้เท่านี้ตอนหลังก็เป็นบวก1เหมือนกันโดยไม่ต้องย้ายข้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเอียงขวานี่แหละในขณะที่ตัว b เนี่ยนะครับมันก็คือลบ c ส่วน b c เนี่ยมันคือเลขอย่างเดียวเห็นป่ะ c เนี่ยเป็นลบ1ไม่มี x ไม่มี y เห็นไหมฮะก็เลยใส่ตรงนี้ด้วยลบ1แล้วก็ส่วน b b ก็เป็นลบ1อีกเห็นไหมฮะลบบนล่างเนี่ยตัดกันหมดแต่ลบข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเลยติดลบนะฮะก็ออกมาได้ลบหนึ่งมันก็จะเป็นตัว b อันเดียวกันกับอันนี้เห็นไหมครูก็กลัวจะเขียนไปชนกราฟเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดล่างเห็นไหมวิธีที่สองเนี่ยคือน้องๆไม่ต้องจัดรูปไม่ต้องจัดรูปคือทำตรงๆเลยนะทำตรงๆว่าอ๋อมันหา a b c มาแล้วก็เอามาแทนกันเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยหา a b c จากกราฟจากสมการที่โจทย์ให้แล้วก็เอามาแทนอย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็จะได้รูปทรงคล้ายๆกันก็คือเอียงขวาตัดล่างนะครับเอียงขวาตัดล่างก็เอาไปวาดกราฟมันคือกราฟรูปเดียวกันแหละครับน้องๆมันคือกราฟอันเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ความถนัดของเราว่าจะจัดรูปหรือไม่จัดรูปอันนี้สำหรับครูก๊อฟนะสมการเส้นตรงแบบนี้ครูก๊อฟจัดรูปนะเพราะว่าการจัดรูปง่ายการจัดรูปแค่แบบอ่ะย้าย x ย้ายเลขไปเหลือแต่ y แล้วพอดูแล้วว่า y อ่ะนะฮะเท่ากับอะไรก็หาความชันได้ละนะครับ mx บวก b นะหาความชันได้หาจุดตัดแกน y ได้แค่นี้ครูก๊อฟก็สเก็ตกราฟได้แล้วพอเข้าใจไหมนะข้อนี้ทำให้ดู2วิธีนะแต่หลักๆอ่ะครูก๊อฟจะใช้วิธีการแบบ y เท่ากับ mx บวก b มากกว่ามันง่ายกว่ามันดูปุ๊บมันมั่นใจเลยความชันเป็นบวกจุดตัดแกน y เป็นบวกโอเคนะลองดูทั้ง2วิธีทำให้ดูคือหนังสือบางเล่มหรือใบงานของบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะเน้นให้ใช้ c ส่วน b a ส่วน b แล้วแต่แล้วแต่น้องๆฝึกวิธีไหนก็ได้เอาให้ถนัดเอาให้เก่งไป1วิธีนะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาทำข้อสอบจะได้มีอาวุธนะมีอาวุธความรู้ไปต่อสู้กับโจทย์นะฮะโอเคนะนี่ตัวอย่างที่34นะครับ
อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่35กันนะครับน้องๆให้ร่างกราฟความสัมพันธ์ของอันนี้โอเคนะฮะความสัมพันธ์ของอันเนี้ยมันก็จะมี A B C นะครับมี A B C อ่ะข้อนี้ทำยังไงถึงจะสะดวกบางคนบอกโอ้โหข้อนี้จัดรูปยากครับครูขอใช้ A B C เลยได้ไหมได้นะฮะอันนี้ถามเองตอบเองนะอ่ะสมมุติข้อนี้ครูก๊อฟใช้ A B C นะครับน้องๆ อ่านโจทย์ก่อนว่า A คือใครฮะ A จากสมการคือเลขหน้า X นะนี่คือ A เพราะฉะนั้น A ของเราคือบวก2โอเคไหมอันนี้ข้อนี้ครูก๊อฟไม่จัดรูปก็ได้นะ B ล่ะ B คืออะไร B คือเลขหน้า Y นะ B คือเลขหน้า Y ก็คือบวก2อ่ะ C ล่ะ C คือเลขหลังสุดที่ไม่มี X ไม่มี Y เพราะฉะนั้น C ครูก๊อฟคือลบโอเคเนาะหาความชันครับน้องๆความชันคือลบ A ส่วน B ใช่ไหมA คือ2 B คือ2เพราะฉะนั้นความชันข้อนี้ได้ลบ1โอ้เป็นข้อแรกที่ความชันติดลบเพราะฉะนั้นกราฟเอียงซ้ายนะครับนะลากทรงไว้คร่าวๆต่อมา B ครับจุดตัดแกน Y นะจุดตัดแกน Y จะเป็นลบc ส่วน b ใหญ่จำได้ป่ะเพราะฉะนั้นc มันคืออะไร c มันคือลบ6 b ใหญ่มันคือ2นะฮะลบคูณลบเป็นบวก6ส่วน2ได้3อ่ะ b เนี่ยเป็นบวก3นะ b เป็นบวกแปลว่าอะไรน้องๆครับ b เป็นบวกแปลว่าตัดด้านบนสรุปกราฟข้อนี้นะมันคือกราฟที่เอียงซ้ายตัดบนแรกๆตอนทำน้องๆจะตะกุกตะกักมากจะติดขัดมากครูก๊อฟก็เป็นอันนี้ครูก๊อฟทำมาหลายร้อยข้อแล้วมันก็เลยสมูทไม่มีอะไรละเพราะฉะนั้นฝึกทำบ่อยๆนะเอียงซ้ายตัดบนทรงเป็นยังไงครับน้องๆทรงเป็นอย่างนี้นี่เอียงซ้ายตัดบนการวาดกราฟเส้นตรงมันมีแค่นี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดที่มันตัดแกน y คืออะไรนะ x เป็น0 y เป็น3เพราะตัว b เราได้3เห็นไหมฮะเขียนกำกับเส้นอย่างนี้ก็ได้นะ 2x บวก 2y ลบ 6 เท่ากับ0โอเคไหมอย่างนี้ก็ได้ก็เอา a b c มาคิดเลขเลยไม่ยากแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหคิดเก่งกว่าครูอีกนะคิดเก่งคือเอา2มาหารนะครับเอา2มาหารตลอดให้เลขมันดูน้อยลงมันก็จะเป็น x บวก y ลบ3โอ้โหคิดง่ายไปใหญ่เลยนะครับก็ลองทำดูบางคนก็จัดรูปเอาเป็น y เท่ากับ mx บวก c ก็ได้นะก็ทำได้หมดแหละนะขอให้ได้สักวิธีหนึ่งโอเคไหมบางคนถนัดวิธีไหนถนัดอย่างละครึ่งอ่าน A B C เสร็จแล้วมาทำเป็น M X บวก B อ้าวแล้วแต่นะครับอันนั้นเป็นการมิกซ์มากๆนะฮะก็ลองทำดูสักอย่างดีไหมอันเนี้ยตัวอย่างที่ครูก๊อฟให้มาน้องๆลองทำซ้ำสิแล้วมันมาเช็คกับคำตอบกับครูก๊อฟได้นะฮะโอเคนะก็อยู่ในรูปของ A B C นะครับเอียงขวาตัดบนเอียงขวาตัดล่างเอียงซ้ายตัดบนเอียงซ้ายตัดล่างลองฝึกทำดูหลายๆแบบดีไหม ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะอันนี้ตัวอย่างที่35จบแล้วนะครับตัวอย่างที่36มันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วเริ่มดุนด้วนแล้วเห็นไหมสมการเหลือแค่ y เท่ากับ x เอ้ยมันคืออะไรอ่ะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆปกติเนี่ยเราจะได้ว่า y มันต้องเท่ากับmx บวก b ใช่ป่ะปรากฏว่าข้อนี้เขาให้มาแค่ y เท่ากับ x อ่ะแสดงว่า b เป็นอะไรอ่ะแสดงว่า b เป็น0ใช่ป่ะเออนะฮะแสดงว่า b เป็น0แล้วก็สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็คือ1นั่นเองแสดงว่าข้อนี้เป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น1แล้ว b เป็น0แปลว่าอะไรฮะอันนี้เป็นความพิเศษเขาเรียกว่าผ่านจุด00 m เป็น1แปลว่าอะไรฮะความชันเป็น1แปลว่าเอียงขวาฉะนั้นกราฟข้อนี้มันคือกราฟที่เอียงขวาและผ่านจุด00มันคือกราฟที่
เอียงอย่างนี้นะครับผ่านจุด00ทันไหมฮะนะจุดตัดแกน y คือ x เป็น0 y เป็น0นี่คือเส้นตรง y เท่ากับ x เส้นตรงเนี้ยมีบทบาทมากนะครับน้องๆไอ้เจ้าสมการของไอ้เจ้าเนี้ย y เท่ากับ x เนี่ยมันมีความพิเศษถ้าใครเรียนเรื่องฟังก์ชันมาแล้วลองหา inverse inverse มันคือการสลับ x กับ y มันก็เลยได้ x เท่ากับ y แล้วมันก็คือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นตรงที่หา inverse แล้วได้เท่าเดิมครับน้องๆเขาเรียกสมการนี้นะว่าสมการเอกลักษณ์หรือฟังก์ชันเชิงเส้นเอกลักษณ์ตัวนี้มันมีความเป็นเอกลักษณ์คือเมื่อ inverse แล้วจะได้ตัวเดิมเป็นเส้นอ้างอิงในหลายๆเรื่องเป็นเส้นอ้างอิงในเรื่องฟังก์ชันในการสะท้อนที่เวลาน้องๆวาดกราฟ expo แล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยพอสะท้อนเป็นกราฟบล็อกแล้วมันมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เล่าเกินๆไว้คือมันมีการสะท้อนข้ามเส้นนี้แล้วถึงจะกลายเป็น inverse ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้น้องๆควรจำไว้เป็นพิเศษ y เท่ากับ x นะฮะจุดเด่นของกราฟนี้คืออะไรรู้ไหมความชันมันเท่ากับ1นะความชันเท่ากับ1ความชันเนี่ยมันคือค่าแทนเซต้าเพราะฉะนั้นมันคือแทนเซต้าเท่ากับ1แทนเซต้าในตรีโกณมิติแทนที่กี่องศาแล้วถึงจะได้1จำได้ไหมฮะแทนอะไรได้1คำตอบคือแทน45องศาแสดงว่าเส้นตรงเส้นเนี้ยน้องๆรู้เลยนะว่ามันทำมุม45องศากับแกน x เส้นตรงเส้นนี้มีความพิเศษหลายอย่างก็เลยอธิบายไว้ก่อนนะครับนี่คือ y เท่ากับ x จุดเด่นของมันอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือไม่ว่าเราจะแทน x เป็นอะไร y ก็จะเท่ากัน x เป็น1 y ก็เป็น1ใช่ไหม x เป็นลบ5 y ก็เป็นลบ5เนี่ยมันก็จะเกิดจุดที่อยู่บนแนวทแยงมุม45เป็นเส้นสมมาตรมากๆนะฮะให้รู้จักเส้นตรงอันนี้เอาไว้จำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับ y เท่ากับ xมันคือเส้น45องศานะครับโอเคไหมคือเราไม่ต้องมานั่ง mx บวก b ทุกครั้งก็ได้นะถ้าเราเห็นว่า y มันเท่ากับ x ปั๊บ45องศาใช่ไหมเอียงอย่างนี้ตัด00ไปเลยนี่คือเส้นตรงที่เราใช้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นให้จำขึ้นใจเข้าใจนะข้อนี้จบแล้วนะฮะก็คือ y เท่ากับ xเครื่องไม่ได้เป็นไรฮะกูก็นั่งเฉยๆโอเคครับมีอีกนะมีอีก3ข้อนะไปดูกันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่มันนอกเหนือจากรูปมาตรฐานตัวอย่างที่37ครับน้องๆคล้ายๆเมื่อกี้เลยคล้ายๆกับ y เท่ากับ x แต่ข้อนี้เป็น y เท่ากับลบ x เดาได้ไหมเดาได้ไหมความชันข้างหน้า x เป็นลบเทียบกับ y เท่ากับ mx บวก b ข้อนี้ y มันเป็นลบ1อยู่ข้างหน้า x บวก0นั่นเองครับใช่ไหมมันคือ y เท่ากับลบ1 x บวก0เพราะฉะนั้นความชันข้อนี้น้องๆจะได้เลยว่ามันคือลบ1ความชันที่เป็นลบ1เนี่ยแสดงว่ากราฟเอียงซ้ายทันไหมในขณะที่จุดตัดแกน y เนี่ย b เนี่ยก็คือ0เหมือนเดิมอ่ะนะฮะแสดงว่าอะไรอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือมันจะผ่านจุด00แล้วกราฟเนี่ยจะเอียงทางซ้ายได้ไหมลุ้นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวครูก๊อปลากเส้นให้ดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หลายรอบนี่นะกราฟมันจะเอียงทางซ้ายนะครับน้องๆแล้วก็ผ่านจุด00นะครับนี่นะจุดตัดแกน y มันจะอยู่ตรงนี้นะก็คือ x เป็น0 y เป็น0และความชันเนี่ยจะเป็นลบ1โอเคไหมฮะนี่คือกราฟเส้นตรงที่เอียงซ้ายผ่าน00เหมือนกันนะมันไม่ใช่ inverse นะมันไม่ใช่อะไรของตัวเมื่อกี้เลยมันเป็นความชันที่ได้ติดลบแต่ว่าความชันที่เป็นลบมันดันเป็นลบ1ด้วยไงเมื่อกี้มันความชันบวก1อันนี้คือความชันลบ1นะฮะอีกเส้นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้
แต่เส้นอันนี้มันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมันตั้งฉากกันมันเป็นความชันที่ตั้งฉากกับ x เมื่อกี้เพราะอะไรเพราะความชันตัวนี้คือลบหนึ่งใช่ไหมความชันเมื่อกี้คือหนึ่งถ้าเอาความชันคูณกันเห็นไหมมันได้ลบหนึ่งจากเรื่องเส้นตั้งฉากที่เรียนมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าความชันที่คูณกันได้ลบหนึ่งเนี่ยมันจะถือว่าเส้นเนี่ยตั้งฉากกันก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันแบบไกลๆนิดนึงว่า y เท่ากับ x เอียงขวา y เท่ากับลบ x เอียงซ้าย2เส้นเนี้ยตั้งฉากกันโอเคเนาะนี่ก็คืออีกข้อนึงนะครับที่จะบอกว่ามันกราฟมันผ่านจุด00มันเป็นแบบนี้นะฮะกราฟข้อนี้ผ่านจุด00นี่โอเคเรียบร้อยนะลองทำเองดูนะจะได้เข้าใจมากขึ้นจะได้เขาเรียกอะไรจะคล่องนะการวาดกราฟต้องฝึกนะครับไม่ใช่ดูแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเก็บไว้ทำตอนสอบไม่ทันนะไปเจอในห้องสอบเนี่ยมันพอมันเขาเรียกอะไรไม่ชำนาญเสียเวลานะครับแล้วมัวไปหาเทคนิคล้ำเลิศนี่ว่ามันจะมีเทคนิคในการประหยัดเวลาอย่างนั้นไม่ใช่เลยหาผิดเรื่องถ้าน้องๆอยากทำข้อสอบให้เร็วขึ้นก่อนจะไปสอบอะทำแบบฝึกหัดเยอะๆนั่นแหละตัวช่วยนะไม่ต้องเสียเวลาไปหาเทคนิคลัดเลิศอะไรทั้งสิ้นซ้อมให้เยอะๆแล้วมันจะเร็วขึ้นประหยัดเวลาสอบได้เองต่อมาตัวอย่างที่38ข้อนี้มีความพิเศษแล้วคือไม่มี x เลยน้องๆสังเกตให้หากราฟของ y เท่ากับ1กราฟของ y เท่ากับ1คืออ่ะข้อนี้ครูก๊อฟเนี่ยอธิบายได้2อย่างอธิบายอย่างนี้อันแรกก็คือถ้าเรามองว่า y เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหม mx บวก b แล้วเราไปเทียบกับโจทย์เนี่ยไม่มี x ถูกไหมมีแต่1แสดงว่าสัมประสิทธิ์หน้า x มันเป็น0นั่นเองนะถ้าไม่มี1เนี่ยแสดงว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเป็น0แล้วถ้าเกิดมันเป็น0เนี่ยแสดงว่าความชันเท่ากับ0ถูกป่ะเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะมองเป็น0 x บวก1ก็ได้นะถ้าความชันเป็น0แปลว่ากราฟเนี่ยอยู่ในแนวนอนครับกราฟนี่อยู่ในแนวนอนหรือแนวราบแล้วก็บวก1เนี่ยคือ b นี่คืออะไรฮะ b นี่ก็คือจุดตัดแกน y เหมือนเดิมถ้ามันเป็นบวกแสดงว่ามันตัดบนตรงไหนก็ตัดตรง1นั่นแหละเพราะฉะนั้นกราฟข้อนี้มันจะออกมาเป็นกราฟแนวนอนแล้วก็ตัดตรงจุดนี้นะฮะจุดที่บอกว่า x เป็น0 y เป็น1เส้นตรงแบบนี้เขาเรียกว่า y เท่ากับ1ครับน้องๆไอ้เจ้าเส้นตรงแบบนี้ถามว่าง่ายไหมง่ายมากนะฮะเส้นตรงแบบนี้ง่ายมากแต่พอไม่มี x แล้วน้องๆงงจริงๆแล้วเราสามารถบอกได้เลยว่าเส้นตรงที่ไม่มี x เป็นเส้นตรงแนวราบนะครับเส้นตรงที่ไม่มีเป็นเส้นตรงแนวราบแล้วเลขที่ปรากฏตรงนี้มันคือจุดตัดแกน y ทันทีเช่นถ้าเราจะหาว่า y เท่ากับลบ2อยู่ตรงไหนมันคือเส้นนี้เลยครับน้องๆตอบเลย y เท่ากับลบ2ตัดตรงนี้คือลบ2จบถ้าเราจะหาว่า y เท่ากับ2ก็คือเป็นบวกมันก็จะตัดข้างบนนี้เลยครับน้องๆนี่นะฮะอันนี้คือ y เท่ากับ2แล้วตัดตรง y เป็น2คือถ้าไม่มี xแปลว่ามันเป็นเส้นแนวราบแหละเพราะมันคือ 0x นะครับก็อธิบายแล้วก็ให้น้องๆจำไปใช้ว่า y เท่ากับ1 y เท่ากับ0 y เท่ากับ2 y เท่ากับ5มันก็คือแนวราบหมดเลยยกเว้น1ตัวนะไม่อยากไปยุ่งกับมันเลย ก็คือเส้นตรงอันนี้เขาเรียกว่า y เท่ากับ0มันคือแกน x แกน x เนี่ยเขาเรียกว่า y เท่ากับ0ก็ได้นะอย่างงนะถ้าเกิดข้อสอบเขาบอกว่าโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ0อะไรเงี้ยมันคือแกน x นะครับน้องๆพอเข้าใจไหมไปเจอโจทย์ที่บอกว่าให้วาดเส้นตรง y เท่ากับ5ขีดแนวนอนเลยนะตัดข้างบนไงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมพอเข้าใจเนาะอันนี้คือตัวอย่างที่38
นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันของ EP นี้นะฮะตัวอย่างที่39หนักกว่าเดิมข้อนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตทั้งหมดนะฮะให้น้องๆจำไปเลยนี่ x เท่ากับลบ2นะครับตัวอย่างนี้เนาะไปหาก่อนว่า x เท่ากับลบ2อยู่ตรงไหน x เท่ากับลบ2ก็นี่ฮะอยู่ทางซ้ายถูกป่ะอยู่ทางซ้ายมี y ไหมไม่มีนะฮะไม่มีแปลว่า y อาจจะเป็น0เป็น1ก็ได้ไหมไม่ว่า y จะเป็นอะไร x ก็จะเป็นลบ2นะอันนี้เป็นข้อยกเว้นไม่เกี่ยวกับ mx บวก b เลยไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยก็คือครูก๊อฟจะสรุปไว้ว่างี้นะครับไม่ว่าy มีค่าเท่าใดนะครับ x เท่ากับลบ2เสมอยืนยันว่า x เท่ากับลบ2เสมอเพราะฉะนั้นถ้า y เป็น1 x ก็เป็นลบ2ถ้า y เป็น2 x ก็เป็นลบ2 y เป็น 1.5 x ก็เป็นลบ2ไม่สนใจโลกนะครับy เป็น 2.5 อะไรเงี้ยอันนี้ 0.5 อันนี้ 1.5 อ่ะมันก็จะเป็นลบ2เสมอ y เป็นลบ1อ่ะตัวนี้ x ก็จะเป็นลบ2เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเรียงกันไม่ว่า y จะเป็นอะไร x ก็จะเป็นลบ2เข้าใจไหมครับมันจะเป็นแนวของ x ตัวเดียวหรือเขียนง่ายๆก็คือมันก็จะเป็นเส้นตรงผ่านจุดตรงนี้ที่ x เป็นลบ2เท่านั้นนี่คือเส้นตรง x เท่ากับลบ2จบไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของ mx บวก b อย่างนั้นเลยนะหรือถ้าอยู่ก็อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมันอยู่ตรงที่ y เป็น0นะฮะ y เป็น1ก็ได้ y เป็น2ก็ได้ไม่ว่า y จะเป็นอะไร x ก็เป็นลบ2นะดังนั้นเราต้องจำดีๆนะครับมันจะมีเคสเฉพาะนะเคสเฉพาะ2เคสนะถ้าเกิดว่าเป็น y เท่ากับเนี่ยจะเป็นกราฟแนวนอนแต่ถ้าเป็น x เท่ากับเนี่ยจะเป็นกราฟแนวตั้งขนานแกน y นะเป็นกราฟแนวตั้งขนานแกน y เนี่ยมันจะเป็นแบบอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะถ้าไปทางขวามันอาจจะเป็นเส้นนี้เส้นนี้อาจจะแบบ x เท่ากับ3อย่างเงี้ยโจทย์เขาก็จะแบบไกด์มาให้ว่าเออให้วาดเส้นตรงอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้ไว้เลยนะถ้าเป็น y เท่ากับเนี่ยจะเป็นกราฟแนวนอนเป็น x เท่ากับจะเป็นกราฟแนวตั้งนะครับกราฟมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นกราฟเส้นตรงครูก๊อฟให้ครบทุกฟอร์มแล้วนะให้ครบทุกฟอร์มเลยคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจบแล้วนะฮะข้อ39นะสรุปนะฮะสรุปก็คือสิ่งที่น้องๆควรจะรู้จากหัวข้อนี้จาก EP นี้นะครับสมการของเส้นตรงแบบที่1คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ควรจะรู้นะสมการเส้นตรงแบบที่2คือ y เท่ากับ mx บวก b นะฮะโดยมีความสัมพันธ์กันว่า m คือความชันหาได้จากลบ a ส่วน b b คือจุดตัดแกน y หาได้จากลบ c ส่วน b ถ้าความชันเป็นบวกนะฮะก็จะเอียงขวาตัดบนนะครับลักษณะของความชันนะความชันนะครับถ้ามันเป็นบวกนะมันก็จะมีเอียงขวาถ้ามันเป็นลบมันก็จะเอียงซ้ายถ้ามันเป็น0มันจะเป็นแนวราบนะครับส่วน b เนี่ย b ถ้ามันเป็นบวกเนี่ยมันก็จะตัดบน b ถ้ามันเป็นลบมันก็จะตัดล่าง b ถ้ามันเป็น0มันก็จะผ่านจุด0 0ครับน้องๆที่ทำให้ดูเมื่อกี้อ่ะนะฮะอันนี้มันก็คือผ่านจุด0 0นะมันก็จะจับคู่กันไปกันมาอย่างนี้นะฮะอาจจะเอียงขวาผ่าน0เอียงซ้ายผ่าน0เอียงขวาตัดบนเอียงขวาตัดล่างเอียงซ้ายตัดบนเอียงซ้ายตัดล่างได้หมดโอเคไหมนี่คือลักษณะของความชันที่จะได้แล้วตัวที่ครูก๊อฟให้จับจุดสังเกตเป็นพิเศษคือ y เท่ากับค่าคงที่นะถ้า y เท่ากับค่าคงที่เมื่อไหร่อันนี้จะเป็นกราฟแนวไหนจำได้ไหมจะเป็นกราฟแนวราบนะครับกราฟแนวราบนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น x ตัวเดียวล่ะ x เท่ากับค่าคงที่อันนี้จะเป็นกราฟแนวดิ่งหรือแนวตั้งแนวนอนกับแนวตั้งนะครับให้จำเอาไว้ดีๆนะครับแล้วก็ตัวพิเศษนะกราฟตัวพิเศษที่ครูก๊อฟให้น้องๆจำคือ y เท่ากับ x อันนี้คือกราฟที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้คือสมการเอกลักษณ์เป็นลักษณะของความชันที่มันจะเป็น1แล้วก็เอียงขวาทำมุม45องศานะฮะโอเคนะก็ครบถ้วนสำหรับเรื่องความรู้เบื้องต้นของเส้นตรงนะครับกราฟเส้นตรงมันจะประมาณนี้ให้น้องๆจำแพทเทิร์นให้ดีๆแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้ในโจทย์ประยุกต์ซับซ้อนได้นะฮะส่วนเรื่องของการสร้างสมการเส้นตรงไว้ว่ากันในหัวข้อถัดไปนะฮะส่วนเรื่องนี้หัวข้อนี้ให้น้องๆวาดกราฟเป็นหาจุดตัดแกน y เป็นนะครับสเก็ตกราฟได้ก็ใช้ได้แล้วมีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะฮะคุยกันได้นะพูดคุยกันใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกันคนละหนึ่งถูกใจได้ไหมครับถ้าไม่ลำบากเกินไปรบกวนนิดนึงนะครับมันเป็นกำลังใจไม่ว่าน้องๆจะกดด้วยความตั้งใจหรือกดแบบทิ้งคว่างๆไม่สนใจแล้วถ้ากดถูกใจมาครูก๊อฟก็จะรู้สึกว่าเป็นกำลังใจทั้งสิ้นขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมกันนะเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครูก๊อฟก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครสนใจจะเรียนพิเศษเป็นซูมออนไลน์ตัวต่อตัวหรือให้ไปสอนที่บ้านทักไลน์เข้ามาเนาะที่ไลน์อยู่ข้างใต้ละ line @orp8971kนะครับทักมาคุยกันได้สอบถามคอร์สออนไลน์คอร์สซูมคอร์สอะไรถามได้หมดนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบแล้วสวัสดีครับ